เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับไทย p p s Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติสีแสงนามนะครับวันนี้จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างจากทุกครั้งนะครับ ทุกครั้งในซีรีส์เรื่องของนารายอวตารของเราเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้บทที่เป็นบทเขียนบทพูดธรรมดานะครับแต่ว่าเนื่องจากจริงๆแล้วมีงานสำคัญนะครับมีงานชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่ามากอยู่เล่มหนึ่งนะครับที่วันนี้ผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องของนารายอวตารปางที่6ปรสุรามาวตารนะครับในรูปแบบของลิลิลลิลิลเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น วิธีการประพันธ์นะครับที่มีการนำเอาคำประพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะครับลิลิตเนี่เป็นคำประพันธ์ประเภทโครงประเภทไร้สลับกันเป็นช่วงๆตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยมักจะใช้โครงและร้ในรูปแบบเดียวกันบางครั้งก็จะเป็นการเป็นโครงด้านสลับกับร่างด้านหรือว่าเป็นโครงสุภาพสลับกับไร้สุภาพโดยลิลิทที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินก็อย่างเช่นลิลิตพลอแปลว่าจริงๆแล้ว ล้นเก้ารัชกาลที่6เองเนี่ยนะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านเองก็ทรงมีพระอริยภาพนะครับในเรื่องของงานประพันธ์มากๆนะครับก็มีพระราชนิพนธ์ที่ชื่อว่าลิลิตนารายสิบปางลิลิตนารายสิบปางที่ผมนํามาเล่าในวันนี้นะครับจริงๆท่านแต่งไว้ทั้งสิบปางเลยนะครับแต่ขออนุญาตนําเอาปางที่6ปรสุรามอวตารมาเล่านะครับ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยมือที่มหามกุฎราชวิทยาลัยนะครับจับพิมพ์โดยเสด็จพระกุศลซึ่งสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาทรงบำเพ็ญในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2515นะครับ ขออนุญาตเริ่มต้นเลยโดยปางที่6ปนะครับปอสุรามาวตาลเนี่ยลนกราวเชนที่6เริ่มต้นโดยไร่ก่อนครับจะแสดงตำนานแห่งอวตารปาง6ยกยอกเกียรติพ่อพรามชื่อรามผู้ถือขวานอันอวตารปางนี้เหตุมีเพราะกษัตริย์ผู้ชงัดทางชาติสามารถทางยุทธดาแต่ว่าไร้ทางธรรม ก่อบาปกรรมมากมายทําร้ายแลขม่มเหงบอยำเกรงชาติพราหมณ์ตามพระเวทสอนไว้จึงเทพไทยพิชนุรู้เหตุแล้วอวตารลงมาผานกษัตริย์ถนัดช่วยชาติพราหมณตามวิชนุปุราณนะมีวาทะ,ทะแถลงสำแดงซึ่งต้นวงแห่งองค์ปรสุรามตามเรื่องในคำพีว่ามีราชาหนึ่งซึ่งทรงพระนามประกาศ คาธิราชนครินเป็นองค์อินอวตารผ่านมาสู่พงเผ่าเกาสิกะสกุลวงศ์ดำรงราชเป็นใหญ่ในการนยพุทธะทมีราชธิดาปรากฏนามนงรัฐว่าสัตยวดีมีรูปสีโสภาทั้งกริยามารยาทงามวิราชสมงามความสวยอีกความดีแห่งนางนี้บรรลาระบือ ทั่วธรณีจึงฤาษีตนหนึ่งซึ่งมีนามทรมิกภาคาขวงประสงค์ราชธิดาเป็นชายาร่วมใจเข้าไปในขอนงคลานฝ่ายท่านเท้าคารินมิใคายยินดีให้เพราะพรามไซชลาแต่ธิดายังเยาวฉชมเฉาเฉล่มดังบุกผาแรกแย้มยอดถวินอันนี้ก็เป็น โครงเป็นร่ายนะครับที่เริ่มต้นเลื่อนขึ้นมานะครับบอกว่าแคว้นการัญสุภชะนะครับมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าคาทิราชนารินทร์พระองค์เนี่ยต้นวงเป็นต้นวงมาจากพระอินท์นะครับแล้วก็มีลูกสาวซึ่งสวยมากชื่อว่าสัตยวดีแล้ววันหนึ่งก็มีฤาษีเท่านะครับชื่อว่าฤจิจจะมาสู่ขอนางสัตยวดีซึ่งนางสัตยวดีตอบตกลงนะครับแต่ว่า ตัวราชาคาทิราชนาลินให้เห็นว่าโอ้โหฤาษีมันเท่ามากก็ไม่อยากจะยกลูกสาวให้เริ่มต้นต่อจากไร่ก็จะเป็นโครง3านะครับพรูมินตัดแพลงพลิกแต่ฤจิกว่าถ้าเธอประสงค์ลูกข้าจริงหนอข้าขอมาหนึ0งพอันวิ่งเร็วเลิศแลวอีกขาวสะอาดแท้ทั่วตูแต่หูหนึ่งให้ดำจงจำลักษณะไว้แม้หาอัศวะได้ดังทวิน จึงจะยินดียอมประนอมให้ลูกข้าแต่กว่าจะรับม้าอย่าหวังลูกเลยวันนี้เป็นโครง3นะครับซึ่งก็บอกเงื่อนไขนะครับเพราะว่าตัวกรรษัตริย์คนพ่อเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปแต่งงานกับพรามเท่าก็เลยตั้งข้อเงื่อนไขว่าโอเคจะยกลูกสาวให้ยกนางสตยวดีให้กับพรามฤจิกแต่มีข้อแม้ว่าฤจิกเนี่ยจะต้องไปหาม้ามาหนึ่งพันตัวแต่ไม่ใช่ม้าธรรมดานะ ม้าหนึ่ตัวนี้ทั้งตัวต้องเป็นสีขาวยกเว้นหูข้างหนึ่งของมา้าแต่ละตัวเนี่ยจะต้องเป็นสีดำถ้าหาม้าในลักษณะแบบนี้ได้ทั้ง1,000ตัวก็จะยกลูกสาวให้นะครับจากนั้นท่านก็ดำเนินต่อเป็นโครง2นะครับได้ฟังตรัสด,ดังนั้นโดยจิตก็รีบดัง้งกลับสถานการพลีรีบตั้งบวงสรวงและอีกทั้งสรนเสริญเชิญวรุณเทพไทยขอเสด็จมาให้อภิวัน คลานั้นเทพแห่งน้ำผู้ฤทธิเลิศล้ำจึงมารับหาสิลทันพสินทบให้ถูกลักษณะหมดได้ครบพันฤศีพลันขับมา้าสู่นครบ่อช้าถวายฤศีฤจิกเนี่ยก็กลับไปตั้งบำเพ็ญบวงสรวงนะครับแล้วก็เชิญพระวรุณเทพ พระวรุณเทพก็เป็นเทพแห่งน้ําเทพแห่งฝนนะครับก็เลยโดนบันดาลให้ฝนตกลงมาแล้วทําให้ม้าเนี่ยทั้ง1,000ตัวกลายเป็นสีขาวแล้วก็หูดำฤาษีหรีฤจิตก,ก็เอามาถวายนะครับหลังจากโครง3โครง2ก็เป็นโครง4ลาสายคาทิผู้เพนยศรับอัศวะทั้งพันเสร็จแล้วก็ประพฤติตามพศประพาสยอมยกทิดาแก้วแก่พรามนางงามลาท่านเทา้าบิดา ตามรฤจิกสู่ที่สำนักปฏิบัติเปรสามีสนิทสมที่มุนีรักร่วมสมอนบางออนวอนกาบงอพัชดาขอบุตรเพื่อได้สืบทายาทฤจิกก็ปรารถนามีบุตรจึงรับจะประสาทสมหวังตั้งกิจกวนข้าวทิพย์อย่างดีประกอบทัญ,ญชาติประเสริฐอีกเนยและนมมีโอชะทุกๆสิ่งล้ำเลิศสุดหา กาลยาขอให้พระสามีกวนซึ่งข้าวทิพ์อีกหนึ่งพาดเพื่อพระชนนีเสเวยอ,อีกองค์แลฤจิกก็ประสาทดังขอพอเสร็จจึงเสกข้าวสองจานหนึ่งให้สัตยวดีนิ่มน้องอีกหนึ่งเพื่อพระมารดารับเสเวยแห่แล้วสั่งว่าเมียต้องระวังตั้งใจจำไว้ว่าผิดกันจานหนึ่งเพื่อหล่อนกินจะได้ บุตรชายซึ่งสมพันธ์ชาติเชื้อพรามณแลกอบสุธรรมสินไซส,สมาทานอีกจานหนึ่งแม่เจ้าเสวยจะประสูตรโอรสฤทิกลาฉะนั้นอย่าลืมเลยนาแม่สั่งเสร็จพระบ่ายหน้าสู่ไพรไม่ช้าพระแม่เจ้ามาถึงซึ่งพระอาสมเยือนลูกไซสัตยวดีจึงทูลเรื่องข้าวทิพสองจานให้ชนนี เทวีทราบเรื่องแล้วจึงตรัสอาธิดาปวงหญิงจะต้องอยากได้บุตรชงัดเลิศเกียรติหากถอยกว่าพี่น้องเสียใจฉะนั้นไซจงแลกข้าวทิพกันเพราะแม่มีลูกชายเก่งแล้วส่วนลูกสิมิทันมีบุตรควรอยากได้ลูกแก้วอาหารในจานของแม่นั้นมุนีทรงเสกมนตราลงเลิศลำ้ำเพื่อให้แม่นี้มีโอรส ผู้ฤทธิเดชกันกรรมกาดแท่แต่ส่วนของลูกนั้นสิทธาคงเสกมนตราลงเสร็จแล้วเพื่อให้บุตรเกิดมาเป็นทวิตชวดซับชวดเดชแกล้วกวกนไกลอรไทยเชื่อถ้อยมารดาจึงแลกข้าวทิพกันดังเว้าต่างบริโภคปลาญาติเสร็จแล้วแม่แล้วพระแม่กลับเข้าวังสถานไปนานหรือจิกกลับจากไพล เป็นเหตุเห็นเหตุก็โกรธเมียไม่น้อยร้องว่าเมชไหนานางโฉดจึงบ่อมิฟังทอยสั่งสับผิวพันเจ้าแจ้งเหตุเป็นปรากฏแฮว่าปรากฏผิดคําสั่งไว้ได้กินจึงข้าวปลาญาติสเสกสําหรับพระแม่ไซยสเสวยเจ้าเอ่ยข้าได้เสกมนตราให้ศักและกําลังเด่นห้าวสําหรับคัติยาวีระ เรื่องฤทธิอักกล้าวอาจหารในจานของเจ้าเสกมนงามมีบุตรมีใจบุญบ่ร้ายรอบรู้และมีความสันโดษต่เพะ่อิญกลับย้ายยักกันฉะนั้นลูกเจ้าจะมีลักษเหมือนกษัตริย์พอใจรบเร้าส่วนลูกแม่เจ้าจักใจอย่างพรามแฮรจะชอบสันติเฝ้าภาวนากัละยาสลับถ้อยมุนีระยอบหมอบกราบลงแทบบาดขอเถิดอย่าให้มีโอรส มีลักษณะผิดชาติทวิชาแต่ถ้ามีอาจแก้เหตุการณ์ก็โปรดเมตตาเมียสักครั้งขอรอต่อถึงหลานเถิดจึงให้สิริท่วนทั้งทุรผลนิรมนวอนว่าเว้า,วาวอยู่นานพระมุนีจึงยอมโปรดให้ดังนั้นเมื่อนงคลานประสูติโอรสจึงมิได้ผิดพันอันว่าโอรสนี้มีนามว่าชมทักษณีผ่องแผ้ว เป็นยอดอย่างแห่งพรามปฏิบัติดีแลบ่มิได้คลาดแคล้วคติงามนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าหลังจากที่แต่งงานกันไปนะครับสัตยาวดีก็ดูแลพรามอย่างดีพรามอันนี้เป็นสัญญาสีนะครับก็คือเป็นนักบวชไม่ใช่พรามที่เป็นวัณน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนักบวชก็ คงจะไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นพอนางปนิบัติพัดวีสามีอย่างดีนางก็อยากมีลูกสตยวดีก็ขอให้พรามเนี่ยช่วยตั้งพิธีพรามก็เลยตั้งพิธีพรามฤจิกก็ตั้งพิธีเสกข้าวมาทุปยาดข้าวทิพธ์ทำออกมาสองจานตามที่สตยวดีขอเพื่อให้จานหนึ่งเนี่ยสตัยวดีกินเองอีกจานหนึ่งก็เอาไปให้แม่ของสตยวดีกินพรามก็ตั้งพิธีกวนข้าวทิพย์นะครับข้าวทิพย์นี้ก็มาออกมาสองจาน จานหนึ่งสาหรับกินเข้าไปแล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเป็นพรามที่เป็นพรามบริสุทธิ์แล้วก็รู้จักที่จะอยู่ในศีลธรรมมีความดีของพรามอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์นะครับในขณะที่อีกจานหนึ่งนะครับถ้าทานเข้าไปลูกที่เกิดมาเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกที่เป็นกษัตริย์ที่แก่งกลา้าแล้วฤาษีก็ออกไปในขณะที่พระแม่ของนางสตรดีมานะครับลูกก็บอกว่าให้กินข้าวทิบซะแม่ก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าแมมลูกสาวอ่ะ อยู่ในวงกษัตริย์ก็อยากอยากได้หลานชายที่อยู่ในวงกษัตริย์ที่รบพุ่งเก่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแอบสลับจานกันนะครับเพราะแอบสลับจานกันสัตว์ด,วดีกินข้าวเข้าไปปุ๊บแม่กินข้าวเข้าไปปุ๊บแม่บอกไม่เป็นไรหรอกแม่มีลูกชายหลายคนแล้วถ้าจะมีลูกชายเพิ่มเป็นพรามอีกคนนึงไม่มีปัญหา แต่ลูกสตรวัดียังไม่เคยมีลูกเลยถ้ามีลูกเป็นพรามณ์แล้วตัวเองเป็นวรรณกษัตริย์อ่ะมันก็ไกลยอยู่ใช่ไหมครับอยากจะให้ได้ต่อวงให้มีกษัตริย์ที่แก่งกล้าเป็นหลานชายนะครับเพราะฉะนั้นสตรวดีก็เชื่อแม่ก็กลับเข้าเมืองไปหรือศีลรจิกลับมาเห็นอาการของของนางสตรวดีก็รู้แล้วแหละว่าแอบกินข้าวผิดจานเพราะฉะนั้นเมื่อแอบกินข้าวผิดจานก็เกิดการทะเลาะกันนะครับในี่คือนางสตรวดีก็ขอว่า อย่างนั้นก็ขอให้ช่วยเสกให้กลับมาเป็นฤทธิ์แบบเดิมได้ไหมคําตอบก็คือได้ฤาษีก็เสกให้เป็นไปตามผลของตอนแรกก็คือถึงแม้ว่าจะกินข้าวสลับจานไปแต่ว่าก็ขอให้ลูกชายของนางสตรีวดีเนี่ยขึ้นมาเป็นพราหม์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าชมทัคคณีจากนั้นรนก้ชาชลีหกก็ดําเนินเรื่องต่อเป็นรายดําเนินความต่อไปตามมีในตํารามหาภารตะว่าองค์พระฤาษีชมทัคคณีนันไซ ได้ไปขอทิดาแห่งราชาณเรนนามประเสนชิตบพิษเกาสิกพันธ์อันทิดานงรามมีนามเรนุกาเสร็จอาวาแล้วไสไปรับกับพระสมีเข้าสู่ที่พนาเนาวอาสมสถานนงคลานนั้นยินดียังชีวีอยู่สงัดในป่าชัดไกลคนนิรมนเฝ้าปฏิบัติพระพัชดาทรงพรตมีโอรสรวมห้าคน อันว่าองค์สุดท้ายเกียรติขจายขจรมีนามว่ารามบ่มิครามผู้ใดฤทธิ์ทไกลวิเศษกระเดืองเดชไพโรธเป็นคนโปรดศิวะพระเป็นเจ้าประธานขวานเพชรเป็นอาวุธฤทธิ์รุธโรมรันแต่นั้นมีฉายาว่าปอระสุรามแม้เป็นพรามชาติแม้เป็นพรามโดยชาติก็สามารถดอนรุธยุทธศาสตร์รู้จบรบบ่อย่อหย่อนกำลัง ขลังคำแหงนักหนาแต่ว่าพระกำเนิดเกิดในภะควะพัน์จึงถือมั่นทางธรรมละบาปกรรมทั้งหลายบ่อมุ่งร้ายต่อใครตั้งใจนิดบำเพ็ญเช่นพรามมณวิสัยคอยรับใช้กิจจาแห่งบิดามารดฟังคำสอนบอกคร้านทำงานบ่หน่ายต่ออันตรายมาถึงซึ่งอาสมนั้นใช้จึงจะใช้ทั้งกำลังทั้งวิชารณการเพื่อปราบพานพิบัติ ขจัดภัยแพ้พวเพื่อชนกท่านแคล้วคลาดสรรน,นะครับอันนี้ก็เป็นบทไายนะครับซึ่งบอกว่าเรื่องก็ดําเนินต่อไปถูกต้องไหมครับฤษีชมทัคคณีเนี่ยก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพราม์ชั้นดีตามที่ฤษีต้องการนะครับฤษีฤจิกต้องการนะครับแม่สตีวดีต้องการนะครับก็ไปขอลูกสาวของราชานเรนนะครับราชานเรนเนี่ยว่าชื่อว่าประสณนชิตนะครับก็ มีลูกสาวนะครับชื่อว่าเรนูกานะครับเพราะฉะนั้นตัวของชมทัคคณีกับเรนูกาก็ไปแต่งงานกันนะครับแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าชมทัคคณีเป็นฤาษีเพราะฉะนั้นพอออกไปอยู่ป่าก,กันก็มีลูกด้วยกัน5คนลูกคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่ารามลูกคนสุดท้ายเนี่ยก็ตามเหมือนกับที่ศาสตราวิทดีขอไว้กับพราหมณ์ฤาจิกเลยคือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากทั้งของพราหมณ์ที่เก่งและของทั้งกษัตริย์ที่เก่ง เพราะฉะนั้นรามเนี่ยก็เลยเป็นพราหมณ์ที่เก่งแล้วก็บูชาพะศิวะบูชาพะศิวะซะจนพะศิวะโปรดปรานพะศิวะก็เลยประทานขวานเพชรให้เป็นอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถือขวานแล้วก็ใช้ขวานเป็นอาวุธเนี่ยขวานก็เรียกว่าปรสุส่วนรามก็คือตัวของชื่อรามเองนะครับดังนั้นตั้งแต่นั้นมารามก็เลยได้ฉายาว่าปรสุรามนะครับถึงแม้จะเป็นพราหมณ์โดยชาติกาเนิดแต่ว่าก็รบเก่งกล้ามากนะครับแล้วก็รบเก่งกล้ามากแต่ว่า ก็ไม่ได้ใช้ฝีมือการรบในการระรานคลเพราะฉะนั้นในในบทลิลิทเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสลับกันแบบนี้ครับเป็นโครง3เป็นโครง4เป็นโครง2แล้วก็ร่ายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแสดงเห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะครับในทางงานประพันธ์ของลอนการัลชันที่6เป็นอย่างยิ่งคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ผมขออนุญาตเล่าเรื่องต่อไปนะครับเป็นวิธีการเล่าแบบลอยแก้วปกติละกันรามผู้เป็นที่ฉลาดรอบรู้ในพระเวทเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีฝีมือการต่อสู้ที่เป็นเลิศด้วยก็ได้ทําพิธีนะครับขอจากพระศิวะว่าขอตัวเองเป็นสิทธิ์นะครับพระศิวะเองก็พอใจในรามมากก็เลยถือว่ารามเนี่ยเป็นสิทธิเอกของพระศิวะด้วยตอนหลังเนี่ยนะครับก็ได้มาร่ำเรียนกับสังกรราจาร์นะครับสังกรรจาร์นี่ก็เป็น อวตารปางหนึ่งของพระศิวะนะครับที่ลงมาเป็นฤาษีที่แก่งกล้าสามารถมากเมื่อเรียนจนจบนะครับพระศิวะก็ให้พรกับรามนะครับว่าขอให้รามเนี่ยสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระศิวะได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็มอบขวานวิเศษที่เป็นขวานประจําตัวของทั้งพระศิวะที่ลงมาอาวตารเป็นสังกราจารย์เนี่ยนะครับให้เป็นอาวุธวิเศษแก่รามด้วยตั้งแต่นั้นมารามก็เลยได้ชื่อว่า ปรสุรามหรือว่ารามผู้ถือขวานวันหนึ่งนะครับฤาษีชมทักคีเนี่ยนะครับหรือว่าตัวฤาษีคนพ่อที่เกิดขึ้นจากข้ามมรุปรยาเนี่ยก็เข้าไปหาผลไม้ภรรยาก็คือนางเรนูกาเนี่ยก็เดินตามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปอาบน้า,นานที่ลําธารตามปกติระหว่างที่กําลังอาบน้า,นานอยู่นั้นนางเรนูกาก็ได้ยินเสียงดังแว่วมาจากลาธารครับนางเรนูกา,กาจึงแอบดูอยู่หลังพุ่มไม้นะครับแล้วก็พบว่า เสียงนั้นก็คือเสียงของพระราชาจิตรรสแห่งเมืองมริติกาวดีนะครับกับพระมเหสีนะครับกำลังกำลังเล่นบทอัศจรรย์นะครับมีซัมติงกันอยู่ที่ริมน้ำก็แน่นอนนะครับพอมีอดบทอัศจรรย์พรอะรักมีซัมติงกันอยู่ที่ริมน้ำมันก็เสียงดังกระเส่าเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนางเรนูกาก็แมแอบดูแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะรู้สึกอิจฉาว่าตนเองก็เป็นธิดากษัตรินะแต่ว่า ต้องมาทำงานเป็นบ่าวไพร่เลยไม่มีเวลาได้อยู่สบายๆพรอดรักเล่นบทอัศจรรย์กันกันกบฤาษีชมทักขีบ้างเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยรู้สึกตัวเองเนี่ยรุ่มร้อนถูกต้องไหมครับอยากที่จะอย่างว่านะครับก็เลยกระโดดลงไปในน้ําคิดว่าถ้าเกิดตัวเองรุ่มร้อนแบบนี้กระโดดลงไปในน้ำเนี่ยน้าน่าจะช่วยทําให้ร่างกายเย็นลงแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับน้าทาให้ร่างกายเย็นลงก็จริงแต่ว่าจิตใจยังร้อนรุ่มเหมือนเดิม เมื่อเป็นดังนั้นนางเรนุกาก็เลยกลับมาที่อาสมนะครับกลับมาที่บ้านแล้วก็เกิดกระวนกระวายนึกแต่ภาพที่เห็นพระราชาจิตรสกับพระมเหสีกําลังมีซัมติ้งกันอยู่แบบนั้นนะครับก็ก็เลยรู้สึกแหมมันค้างขาเนะื้อแม้รูเองก็อยู่กับสัญญาศีอยู่กับฤาษีก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันถูกต้องไหมครับพอไปเห็นพระราชาจิตตรดกับพระมเหสีมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ก็รู้สึกร้อนรุ่มเมือ่อฤาษีชมทกักกีกลับมานะครับจากป่าเห็นเอ๊ นางเรนุกาผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะครับก็เลยถามพอถามนะครับเรนุกาก็เล่าความจริงทั้งหมดแต่ว่าพอเล่าความจริงทั้งหมดแทนที่ฤือศีจะเห็นใจนะครับฤือีชมทักทีกลับไปด่าทอนางเรนุกาว่าโอ้โหทําไมถึงมีจิตใจชั่วช้าลามกขนาดนี้นะครับแล้วก็สั่งให้บุตรชายคนโตนะครับรุวรณวัตรนะครับสังหารนางเรนุกาเสียนะครับซึ่งอ้าวเฮ้ยแน่นอนนะครับบอกให้ลูกฆ่าแม่ ฤษีก็โหดพอสมควรน,นะครับแต่ว่ารุวันวัดก็ไม่สามารถทําได้ฤษีชมตะคีก็เลยสั่งบุตรคนที่2ก็ทําไม่ได้บุตรที่3ก็ทําไม่ได้บุตรคนที่4ก็ทําไม่ได้ไม่มีใครสามารถทําได้นะครับซึ่งแน่นอนฤษีก็เลยแบบโกรธมากนะครับล้วก็เลยสาปสาปให้ลูกทั้ง4คนเนี่ยคนโตกลายเป็นคนโง่คนต่อมากลายเป็นคนบ้าอีกคนหนึ่งเป็นคนเสียสตินะครับแล้วก็คนที่4เป็นคนวิกลจริต ในขณะนั้นเองเนี่ยปรสุรามก็เดินกลับมาที่อาสมพอดีนะครับฤษีชมทักคีก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะครับแล้วก็สั่งให้ปรสุรามเนี่ยฆ่าแม่ของตัวเองเสียนะครับซึ่งแน่นอนปรสุรามพระเอกของเราก็ไม่อยากจะฆ่าแม่ทํายังไงดีนะครับไม่อยากฆ่าแม่ก็ไม่อยากทําในขณะเดียวกันไม่อยากขัดคําสั่งพ่อด้วยและเพราะว่าเห็นแล้วนีคนขัดคําสั่งพ่อกลายเป็นบ้าไปทั้ง4คนเลยดังนั้นตัวของปรสุรามก็เลยกราบลงที่เท้าของแม่นะครับเรนูกา แล้วก็นําขวานเพชรที่ตัวเองมีซึ่งเป็นขวานที่มีฤทธิ์เนี่ยฟันศีรษะนะครับของนางเรนุกาขาดกระเด็นเลยเมื่อสังหารเรนุกาได้นะครับหรือสีโลกจิตอย่างชมทักคีก็เลยชื่นชมปรสุรามนะครับแล้วก็ให้พรปรสุรามได้3ข้อแน่นอนเข้าทางถูกไหมครับพอให้พรปรสุรามสามข้อข้อแรกปรสุรามก็เลยขอให้นางเรนุกาเนี่ยฟื้นขึ้นมาข้อที่2ก็ขอให้พี่ชายทั้ง4กลับมาเป็นคนปกติ แล้วก็ข้อที่3ก็ขอให้ตนเองมีฤทธิเดชมีอายุยืนแล้วก็มีเกียรติแบบพรามซึ่งแน่นอนฤาษีชมทักกีนะครับตามท้องเรื่องในจักราวาลพรามฮินดูถ้าฤาษีเคยให้พรกับใครหรือว่าสาบแช่งใครมันให้แล้วมันต้องให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพรหรือคําสาบเพราะฉะนั้นฤาษีชมทักกีก็เลยประทานพรให้แล้วก็ทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขนะครับก็กลับมามีชีวิตอยู่เหมือนเดิมทุกคนนะครับทั้งนางเรนูก,กาแล้วก็พี่ชายทั้ง4ี่คน ในขณะเดียวกันนอกจากกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เห็นว่าโอ้โหจริงๆแล้วตัวของปอรัุรามเนี่ยนอกจากจะลบเก่งมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพรามชั้นดีแล้วจิตใจก็อย่างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการคล้ายๆแบบอินโทรทำให้เรารู้จักนะครับว่าโอ้ปอรัุรามเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องมันยังไม่เกิดครับ เรื่องที่จะมาเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับนั่นก็คือที่เมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับชื่อว่าเมืองมหิตสบดีปุระมหิตสบดีปุระเนี่ยมีกรรษัตริย์อยู่องค์หนึ่งนะครับกรรษัตริย์องค์นี้ชื่อว่าอรชุนอรชุนเนี่ยมีฉายาว่าาระตะวิระ,ระารตะวิระนะครับอรชุนได้ฉายานี้เพราะว่าอรชุนเองเนี่ยได้ร่ำเรียนกับพระฤาษีชื่อว่าทัตตาเตระยะทัตตาเตระยะเนี่ย เขาว่ากันว่ามีฤทธิ์มากนะครับเพราะว่าเป็นอวตารที่รวมร่างกันของทั้งสามจอมเทพเลยนั่นก็คือพรมศิวะนารายนั่นก็เลยทำให้ตัวของอรชุนเองเนี่ยนะครับได้รับประทานพรจากพระฤาษีทัตตาเตระยาแล้วก็ได้พรเยอะด้วยนะครับฤาษีทัตตาเตระยะที่ว่ากันว่าเป็นอวตารของทั้งสามจอมเทพรวมกันอ่ะพรมศิวะนารายเพราะฉะนั้นเวลาให้ให้ให้พรก็ให้พรได้เจ็ดคอ พอให้พรได้เจ็ดข้ออรชุนก็เลยขอข้อแรกครับขอให้ตนนั้นมีมือที่ทรงพลานุภาพมีอิทธิปาริหารจํานวนทั้งหมด1นึ่พันมืออันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะว่ามีมือพันมือเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรลองนึกภาพดูว่าไปไหนมันคงเกะก,กะลุงลังเลยเนอะมีมือตั้งพันมือแล้วลองนึกภาพดูว่าเวลาออกกําลังกายตัวมันคงเหม็นมากอะเพราะมีจกักรและตั้งพันนันอะนึกออาไหมหรือถ้าเกิดไม่ไม่มีจกักรแล้พันนันมันก็คงต้องเป็นคนที่แบบ ใช้ดีโอโดเรนต์เปลืองมากเลยนะมันต้องทาตั้งพันทีถูกต้องไหมครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเขาอยากได้มือพานันตัวของฤาษีทัตตาเตละยะเขาให้อย่างที่2ขอให้มีราชรถทองคํานะครับอยากได้พาหนะละนะครับพอพอเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปุ๊บก็ต้องอยากได้รถชุป,ปอร์คาร์ถูกต้องไหมครับแต่ต้องไม่ใช่รถชุป,ปอร์คารรมดานะทําด้วยทองคําที่สามารถหาอไปไหนตอนไหนก็ได้ดังใจปรารถนาข้อที่3นะครับ ขอให้มีอำนาจนะครับน่ะมีทรัพย์เสร็จก็ต้องมีอำนาจถูกต้องไหมครับขอให้มีอำนาจในการปราบศัตรูผู้อยุติธรรมด้วยจิตใจที่เป็นยุติธรรมข้อที่4ขอให้ตนนั้นมีชัยชนะเรื่องลือไปทั้ง3โลกโดยเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวอันนี้ก็เริ่มอยากครองโลกข้อที่5ขอให้ตนนั้นมีจิตที่รู้จักผิดชอบเพื่อประกอบกิจของวรณกรัตัตย์ได้อย่างสมบูรณ์ข้อที่6 ขอให้ตนนั้นมีฤทธ,ธานุภาพมากมายจนชนะศัตรูทั้งปวงได้โดยมีรูป่ายแล้วก็ข้อที่7เมื่อยามตนนั้นถึงคราวต้องตายก็ขอให้ตายด้วยฝีมือของผู้มีเกียรติมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้ง3โลกเท่านั้นนะครับเพราะนั้นพระฤาษีซึ่งเป็นอวตารของพรมศิวานารายนะครับทัตตาเตระยะก็ดนบันดาลให้เป็นแบบนั้นดังนั้นท้าอารชุนก็เลยปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขนะครับ นครมหิตสบดีปุระในยุคสมัยของอรชุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นโอ้โหเมืองเอกของโลกนะครับเป็นเมืองหลวงของโลกมีอายุอยู่นาวนานถึง8,500ปีมีสงครามเมื่อไหร่ก็ชนะทุกครั้งนะครับแล้วก็แน่นอนมันก็ได้ยินเรื่องนี้ความระบือไกลของนครมหิตสบดีปุระเนี่ยก็ได้ยินไปถึงเจ้าชายของกรุงลงกาเวลามันก็มาทับซ้อนเหลื่อมกันอีกแล้วถูกต้องไหมครับ นารายอาวตารปางที่6นะครับประสุรามก็มีเรื่องราวนะครับไปทับซ้อนกับนารายอาวตารปางที่7นารายอาวตารปางที่7ก็คือเรื่องของพระรามเห็นไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดเรื่องนี้เป็นตอนที่ราวนาหรือว่าเจ้าแห่งรากสดในในเวอร์ชันภาษาไทยเรียกว่าทศกัณน,นะครับแล้วก็เป็นเจ้าแห่งยักษ์นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยราวนาอยู่ที่กรุงลงกาเองเราเคยเล่ากันไปละ นารายอาวตารปลางที่7รามายณะเนี่ยได้ยินได้ฟังชื่อเสียงของท้าวอารชุนขึ้นในขณะที่ตัวเองก็ได้ฤทธิ์ได้เดชของพระพรหมมานะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะลองไปต่อสู้ดูนะครับเพื่อที่จะรู้กันไปเลยว่าระหว่างราวนากับอรชุนเนี่ยใครเจ๋งกว่ากันเพราะฉะนั้นราวนาก็เลยจัดทัพจากกรุงลงกาไปท้ารบที่นครมหิศสถดีปุราแต่ว่าระหว่างที่ไปท้ารบกันอยู่นั้นนะครับอรชุนไม่อยู่ในเมืองครับ ราวนาก็เลยยกทัพตามไปเรื่อยๆนะครับจนใกล้จะถึงจุดหมายราวนาก็ทําพิธีกองไฟขอบูชาไฟกับพระศิวะเพื่อให้ได้ชัยชนะในการรบในขณะที่อรชุนเองก็ไม่รู้นะครับว่าราวนายกทัพมานะครับก็เลยชวนแม่นางสนมกำนันไปเล่นน้ำหยอกเย้ากันนะครับแล้วลองนึกภาพดูว่าเธอแบบมีฤทธิ์มากอะแล้วมีมือตั้ง1 0 0 0งพมือ,อเพราะนั้นก็เล่นอะไรประหลาดตลาดนะครับอย่างเช่นเอามือทั้ง1 0 0 0ันมือเนี่ยมาทำเป็นเขื่อนกันไม่ให้น้ำไหล เพราะฉะนั้นเมื่อน้ําไหลน้ํามันไม่สามารถที่จะไหลไปตามแม่น้ําของมันได้น้ํามันก็ท่วมไปสองข้างถูกต้องไหมครับสองข้างของแผ่นดินพอน้ําท่วมไปมันก็ไปพัดทําให้พิธีบูชาไฟของราวนาเนี่ยทำไม่สาเร็จนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยถูกน้ําซัดไปหมดแล้วราวนาก็เลยโกรธมากยกทัพกลับไปจัดการกับเท้าอรชุนนะครับซึ่งแน่นอนเท้าอรชุนมัวแต่กําลังเริงรักเล่นน้ําอยู่นะครับก็เลยไม่รู้นะครับเมื่อเท้าราวนามานะครับเท้าอรชุนก็ จับกระบองไล่ฟาดฟันกับเท้าราวนานะครับแต่ว่าพอมาถึงราชรถของเท้าราวนานะครับราวนาก็บอกเอานี้มาลบกันตัวต่อตัวดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียไพ่พลนให้เปล่าประโยชน์แน่นอนราวนากับอรชุนต่างฝ่ายต่างก็รับคําท้ากันแล้วพอลบกันแบบตัวต่อตัว,ตวแน่นอนอรชุนได้พรมาจาก3ามเทพอ่ะในขณะที่ราวนาได้พรมาจากพระพรมคนเดียวถูกต้องไหมครับแล้วตั้งพิธีบูชาพระศิวะก็ยังทําไม่สําเร็จ ในการลบครั้งนี้ราวนาก็เลยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อรชุนก็เลยจับราวนามัดไว้กับรถนะครับแล้วก็ลากประจานไปทั่วเมืองแล้วก็เอาเอาราวนาเนี่ยไปแขวนไว้กับเสานะครับเพื่อที่จะประจานสร้างความอับอายกับราวนานเป็นอันมากพอเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยแหมราวนาเองก็เป็นคนมีฤทธิ์อะถูกต้องไหมครับก็เลยทําให้ฤาษีตนหนึ่งนะครับชื่อว่าฤาษีนาฏมุนีรู้สึกไม่ไหวและก็เลยต้องไปหาฤาษีเป่าสัตยะ ขอให้ช่วยไปขอโทษเท้าอรชุนให้เท้าอรชุนใจอ่อนจะได้ได้ปล่อยราวนาซึ่งแน่นอนเมื่อปล่อยราวนามาเอาตัวราวนามาเจอกับเท้าอรชุนนะครับราวนาเองก็ก้มลงกราบด้วยความอายแล้วก็รู้สึกเป็นพระคุณนะครับที่อรชุนให้อภัยอรชุนให้อภัยราวนาแล้วก็ตกลงสาบานเป็นพี่น้องร่วมลบกันต่อหน้าฤาษีเป่าสัตยะนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างเก่งไงวันนั้นก็อยู่ร่วมกันดีกว่าเท้าอรชุนก็เลยปราบราวนาได้ ทุกคนก็ยิ่งเคารพเท้าอราชุนขึ้นไปใหญ่เลยดังนั้นพอมีเรื่องมีราวอะไรก็จะให้เท้าอราชุนเป็นคนตัดสินเ,เวลาที่มีปัญหากันนะครับก็จะให้เท้าอราชุนเนี่ยจัดการกับปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละนะครับว่าเราได้คนที่เป็นคนเก่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนละนะครับก็คือเท้าอราชุนทีนี้ปัญหาก็คือแล้วอรชุนกับปรสุรามเนี่ยจะมาเจอกันยังไง แต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter t h ไทย p s s p o d c s t t build the world via the voice